เพื่อนๆมองรู้ไหมคะว่าเป็ดตัวไหนคือเป็ดตัวผู้เป็ดตัวไหนคือเป็ดตัวเมียมีคนบอกกันว่าเป็ดที่เป็นหัวสีเขียวนะคือเป็ดตัวเมียใช่ไหมฉันว่าไม่ใช่นะคะเบิ้งค่ะไม่ได้กลัวเลยนะคะยืนแบบอจ่อยแจ่มากมายเลยค่ะบรรยากาศติดป่าเลยเนาะค่ะรถขนาดอยู่ในกลางป่าได้นี่รถกสิมาดีค่ะมื้อเจ้าค่ะแบบว่าเพิ่นนี่สิฝรั่งนี่เขาไม่ได้ชอบอะไรที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในสถานที่รถเยอะๆนะแม่ค่ะดูค่ะนี่นะคะเป็นถนนมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาบนเขาเลยนะคะลานมื้อเพิ่นนี่ตั้งอยู่ทั้งเขาไว้เด้อมื้อเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนหนทางไม่ได้ตั้งอยู่กับอะไรนะคะว่าเด็ดตังอยู่กับสถานที่เจริญเนี่ยไหมคะห่างออกจากหมู่บ้านคนมาก็ไม่ใช่น้อยด้วยนะคะบางคนก็หอบลูกหอบเต้ามากินเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะคะเขาจะเดินมากินแบบนี้กันเลยแบบเหมือนกับว่าออกกำลังกายมากินน่ะแม่ผู้เจ้าเหมือนกับว่าออกกำลังกายมาเพื่อนๆนู่นค่ะมองเห็นไหมที่เดินไปอยู่นั่นค่ะเห็นไหมคะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกับว่าเราเดินลงไปแล้วจะไปเห็นวิวแม่นงแม่น้ำอะไรเยอะแยะบ่ใส่ธรรมดาค่ะโรบูนะคะไปมาสิอันนั้นนั่นเป็นแม่น้ำนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมเป็นแม่น้ำได้นั่นค่ะถ้ากิ่งลงไปตรงนี้นี่ถ้ากิ่งลงไปนี่ไม่ได้เลยนะคะนี่อันยืนอยู่บนโขดหินนะคะยืนอยู่บนโขดหินค่ะสวัสดีค่ะเสียงแจ๋วๆมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาในสบับเสียงแจ๋วๆในเอื้อขั้วคือเก่าเด้อค่ะเด้อเกเรไปอีก1วันค่ะมื้อเจ้าค่ะมาสำรวจแน่สักนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศหนาฮ้อนสิเป็นจังได๋ค่ะมาสิเข้าไปในป่าเด้อค่ะมื้อเจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไปหรอกค่ะเหนื่อยเดินไปไม่ถึงก็เลยชวนป๋าแวะเข้ามากินอาหารกลางทางข้างห้างนะแม่ผู้เจ้าคะแต่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างในนะตอนนี้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะสิกลับค่ะเพราะว่าคนหลายค่ะผู้เจ้าว่าจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะมองเรายังไงไม่รู้กันเลยบ่ทายซะดีกว่าค่ะมาเก็บบรรยากาศข้างนอกให้ผู้เจ้าเบิ่งนะคะเนาะเป็นจังได๋มั่งคะสงกรานต์ผ่านไปแล้วบ้านเราเป็นยังไงเหนื่อยเหมือนสาวอุดรมั้ยสาวอุดรเป็นเหมือนกับว่าเหนื่อยเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะบ่สวงบ่เศร้าองค์สี่ว่ะค่ะมื้อเจ้าค่ะมันบ่แม่นดอกค่ะมันอาจจะสาวอุดรรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองจะไม่สบายด้วยก็เลยบ่เข้าร้านอีกค่ะมื้อนี้เป็นอากาศดีมากๆแต่ว่าสาวอุดรเป็นเหมือนกับปวดหัวหรืออะไรยังไงไม่รู้เป็นคล้ายๆกับแบบว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นโต้งได้ก็บ่ฮู้ค่ะก็เลยว่าไม่เข้าร้านดีกว่าวันนี้เผื่อไม่สบายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้างานไม่ได้ก็เลยล่อว่าพรุ่งนี้ค่อยจะไปร้านทีเดียวเลยประมาณนี้ค่ะมื้อเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้เข้านะคะเนาะก็เลยสิมาหาหยังกินแล้วก็สิกลับไปพักผ่อนพอได้มีแรงนู่นนี่นั่นสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะตอนนี้คุยแวบๆนี่ไม่รู้ป๋าไปไหนนะคะสงสัยยืนคุยกับเพื่อนเพราะว่าเห็นแกเจอเพื่อนอยู่2คนค่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูสักนิดนึงเนาะค่ะเนาะยืนอยู่บนโขดหินค่ะวิวบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งไหนบ้างเอ่ยไปไหนนะคะคนจะพาเรากลับบ้านเขาคงรู้แล้วค่ะว่าเมียกูไปหาเก็บภาพบรรยากาศแถวไหนแล้วก็ไม่รู้ครับก็สิฮู้ล่ะค่ะนี่มันจะขับรถวนนะคะรถขับรถวนบ่ได้แบบว่าไปทางสายตรงน่ะมั้ยค่ะจะมีถนนวนขึ้นมาถนนวนขึ้นมานะคะถนนวนขึ้นมาแบบนั้นนะคะวนขึ้นไปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็มาจอดฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูเดินทางก็นี่อ้อมลงไปแบบนี้เลยนะคะก็จะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาพักกันแบบนี้ค่ะแอนอยู่ติดอะไรนะคะติดกับความเป็นบ้านนอกแบบนี้แล้วให้แอนไปอยู่ในเมืองตรงที่รถเยอะๆนั่นแอนก็อยู่ยากนะคะแต่ว่าได้ออกมาสูดบรรยากาศบ้านนอกแบบนี้รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีจริงๆเลยค่ะไม่รู้ป๋าจะมาหรือยังเดี๋ยวเรากลับไปที่รถกันสักแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเล่นสงกรานต์สนุกกันบ่ค่ะมื้อเจ้าค่ะเล่นสงกรานต์สนุกไหมปีใหม่ปีเอิ่นสงกรานต์ปีนี้ปีใหม่ไทยปีนี้ก็มีแอนก็มีโอกาสได้ไปทําบุญอีกแล้วนะคะเด้อมื้อเจ้าค่ะปีที่แล้วน่ะไปทําบุญน่ะแจกข้าวสารเหมือนเดิมกับปีนี้นี่แหละค่ะมื้อเจ้าพอแจกข้าวสารเสร็จติดโควิดนะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วที่ติดโควิดน่ะอาจจะดูเป็นเหมือนว่ารวดเร็วนะคะแต่ว่า1ปีผ่านมาแล้วนี่รู้สึกว่าติดโควิดเลยค่ะหลังจากที่แจกข้าวสารเสร็จแต่ปีนี้ไม่ติดโควิดนะคะปีนี้ว่าติดโควิดแต่ว่ารู้สึกเพียจังไหนกับว่าหูค่ะมื้อเจ้าคะก็เลยไม่ไปทํางานอีกนะคะกลัวประวัติศาสตร์มันซ้ําร้อยค่ะมื้อเจ้าคะแต่ก็หวังว่าคงจะผ่านพ้นไปได้สักปีละว่าคงจะไม่ติดทุกปีหรอกก็สิประมาณนี้นะคะสาวดอนก็เป็นรู้สึกวันๆแน่อยู่ประมาณนี้นะคะเป็นรู้สึกวันๆแต่ก็บ่ได้วันหลายเพราะว่าถ้าติดก็คือว่าติดถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะค่ะเด้อไม่รู้ว่าจะไปตกไหนกันค่ะไปค่ะเพื่อนๆมองรู้ไหมคะว่าเป็ดตัวไหนคือเป็ดตัวผู้เป็ดตัวไหนคือเป็ดตัวเมียมีคนบอกแอนว่า
ป็ดที่เป็นหัวสีเขียวนะคือเป็ดตัวเมียใช่ไหมฉันว่าไม่ใช่นะคะบ้างค่ะไม่ได้กลัวเลยนะคะยืนแบบอ่อจ่อยแจ่มากมายเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อน